อิงฟ้าเปิดใจหลังคล้ายเพลงดังฟ้อง1,200ล้านโพสต์ฝากข้อความสุดเจ็บปวด จากกรณีที่อิงฟ้าวราหามิสแกลนไทยแลนด์2022จะถูกให้เพลงดังฟ้อง1,200ล้านบาทเนื่องจากละเมิดสัญญาเพราะยังคงมีสถานะเป็นศิลปินในสังกัดอยู่ซึ่งประเด็นนี้อิงฟ้าได้เปิดใจผ่านสื่อแล้วเผยว่าเขาส่งมาแบบนี้ก็ตกใจนะเพราะในชีวิตไม่เคยมีหมายสารมาก,ก่อนก็มีการเตรียมใจไว้แต่แรกว่าต้องเจอค่ะแต่ตอนนี้ก็แอบกังวลกับหมายสารอันนี้เพราะไม่เคยเจอสถานการณ์นี้มาก,ก่อนไม่คิดจะต้องมาเจอด้วยแต่เราก็มั่นใจความจริงและความถูกต้องก็เดี๋ยวต้องดูกัน ไปมันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ต่อไปค่ะพร้อมทั้งบอกว่ามันก็มีข้อมูลที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงและก็เกินความเป็นจริงก็เรียกว่าเดี๋ยวก็ต้องมาคุยกันส่วนรายละเอียดอาจจะยังบอกไม่ได้เดี๋ยวให้รอก่อนนะคะเชื่อมั่นในทนายความของเรามั่นใจในทนายความและความถูกต้องแล้วก็ความยุติธรรมถามว่าปัญหาที่เข้ามามันบั่นทอนจิตใจเ,เราไหมคือว่าปัญหาที่เข้ามามันไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะแต่มันจะทําให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นและเราเชื่อว่า ถ้าไม่มีมันบารมีจะไม่เกิดปัญหาก็อาจจะมีนิดหนึ่งที่ทําให้เรากังวลก่อนจะไปประกวดแต่เราก็เกรงใจผู้ใหญ่ทุกคนด้วยที่ต้องมาดูแลเราสําหรับเรื่องที่จะเริ่มมีการไปพูดคุยกันเมื่อไหร่ก็ยังไม่ชัวร์เดี๋ยวอาจจะต้องถามทางผู้ใหญ่ทางกองว่าจะเป็นวันไหนอะไรยังไงนอกจากนี้อิงฟ้าได้คอมเมนต์ใต้ข้อความของนวัดว่าวันที่ปล่อยให้อยู่ห้องเช่าเท่ารูนูวันที่ไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อข้าวกินเขาไปอยู่ไหนไม่เคยมีการติดต่อแต่วันนี้ติดต่อมาพร้อมกับหนึ่งพันสองร้อยล้าน ยังคงเชื่อเสมอว่ากฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอต่อมาได้โพสใน Facebook ตัวเองด้วยว่าข้อความที่ร,ระบุมาถ้าเราออกมาพูดความจริงพร้อมพยานคุณอาจจะไม่เหลือความน่าเชื่อถืออะไรเลยนะวงเล็บกฎแห่งกรรมขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ด o m ขอบคุณค่ะ